สวัสดีค่ะทุกคนว่างหยุดนี้จะไปเที่ยวไหนกันดีวันนี้อ้วขอนำเสนอคาเฟ่นมตุ๋นละมุนลิ้นขนมหวานฮ่องกงที่ย่านประตูผีเท่าเท่าสวัสดีครับชื่อบุญยงพลพักพลพาณิชย์นะครับชื่อเล่นชื่อปิ้นเป็นเจ้าของร้านเท่าเท่านมตุ๋นประตูผีครับจุดกำเนิดของร้านเท่าเท่านะครับก็เริ่มมาจากมีโอกาสได้ไปเรียนที่เมืองจีนนะครับแล้วก็ก่อนจะกลับจากเมืองจีนก็คิดว่าจะหาตัวธุรกิจตัวนึงมาทำที่ไทยครับแล้วก็บังเอิญไปเจ ขนมตัวนมตุ๋นเนี่ยที่ฮ่องกงพอดีครับก็เลยสนใจเห็นว่าที่ไทยยังไม่มีใครทำก็เลยเอากลับมาทำครับนมตุ๋นดั้งเดิมนะครับที่ฮ่องกงจะมีแค่1รสชาตินะครับแต่เท่าๆเราทำมาถึง9รสชาติครับเรามีนมตุ๋นต้นตำรับนมตุ๋นไมโลนมตุ๋นชานมนมตุ๋นไวท์มอลต์นมตุ๋นน้ำขิงนมตุ๋นน้ำเต้าหู้ตุ๋นงาดำน้ำเต้าหู้ตุ๋นนมตุ๋นอัญชันนมตุ๋นชาเขียวครับผมขั้นตอนการตุ๋นนมนะครับตอนที่ยังไม่เป็นยังไม่เซตตัวครับก็คือต้องต้มนมในความร้อนที่เหมาะสมครับให้นมมันหอมแล้วก็มาทำให้มันพุดดิ้งอีกทีนึงครับซิกเนเจอร์ที่ร้านหลักๆที่ลูกค้ามาต้องสั่งนะครับจะมีตัวชานมคั่วครับแล้วก็เป็นนมตุ๋นต้นตำรับครับนมตุ๋นดั้งเดิมที่ฮ่องกงครับจะไม่มีท็อปปิ้งมาให้เลยทีนี้เราอยากจะให้มันพิเศษขึ้นมาโดยการเพิ่มท็อปปิ้งลงไปแล้วก็ใส่รสชาติให้มันมากขึ้นครับชานมคั่วที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรานะครับโดยทั่วไปแล้วชานมรสชาติจะไม่ค่อยเข้มมากแต่ชานมคั่วเราเนี่ยใช้ใบชามาคั่วกับส่วนผสมแล้วเอามาชงอีกทีนึงครับเลยได้ความเข้มข้นแบบชานมคั่วครับอันนี้จะเป็นชากีวีสดครับตัวนี้จะเป็นชาจีนแท้ครับผสมกับผลไม้สดครับเป็นกีวีสดจะได้ความระหว่างรสชาติชากับรสชาติกีวีจะอยู่ตรงกลางพอดีเลยครับตัวชาอู่หลงกุหลาบนะครับเราจะใช้ใบชาอู่หลงมาคั่วกับกีบกุหลาบนะครับจะเป็นชาจีนแท้ส่วนที่เลือกภาชนะมาใส่แบบนี้เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศร้านมากที่สุดนะครับตัวกาล้ำชาที่เราใช้นะครับจะอารมณ์เหมือนโมนวดแป้งครับเวลาบิดมันจะได้อารมณ์โบราณหน่อยน้ำมันจะไหลออกมาเป็นตัวกองชาแบบพิเศษครับอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเทาๆครับคือร้านนี้จะเป็นสาขาแรกจะเรียกว่าสาขาบ้านคุณยายครับใช่ครับก็คือจะให้ฟิลเหมือนมานั่งกินอยู่บ้านคุณยายอะไรอย่างนี้ครับฟิลเก่าๆหน่อยอนาคตก็จะมีสาขาอื่นก็จะเป็นสาขาบ้านพี่สาวเวลาไปกินก็จะเป็นฟิลเหมือนอยู่บ้านพี่สาวอะไรอย่างนี้ครับคนละฟิลกันก็เป็นหลายๆสาขาก่อนจะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยครับคือก็มองโดยรวมมาแล้วว่าอยากให้มันเป็นออกมาแบบเก่าๆเวลาลูกค้ามานั่งกินให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่แบบต่างประเทศอยู่ในเมืองเก่าๆอะไรอย่างนี้ครับอยากให้เป็นฟิลนั้นเลยที่ตั้งของร้านอยู่4แยกสำราญราษฎร์นะครับผมอยู่ตรงข้ามกับร้านตีลิงโตโฟครับข้างๆกับโรงรับจำนำสำราญราษฎร์ครับ